Sauce, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะพบกับมิมี่ในรายการ Tech Sauce Podcast กันอีกครั้งนะคะเมื่อเราพูดถึงหนึ่งในผู้นำด้านวงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะหนึ่งในนั้นต้องมีบริษัทที่ชื่อว่า AP อยู่ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดนะคะคุณอนุพงศ์อัศวโพคินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท AP ตั้งแต่เรื่องราวของการเผชิญหน้ากับวิกฤตค่ะการสร้างขวัญกำลังใจกับพนักงานในองค์กรเนี่ยท่านทำอย่างไรแล้วก็คุณอนุพงศ์นะพยายามเน้นย้ำว่าเราจะไม่ปลดพนักงานออกแม้แต่คนเดียวพร้อมแนวคิดเรื่องการจัดการเวลาค่ะการเรียนรู้ของท่านทำอย่างไรบ้างในขณะที่ช่วงเวลาของระดับผู้บริหารระดับสูงนะคะแน่นอนต้องยุ่งมากๆแน่ๆเลยแต่ท่านก็ยังจัดการบริหารเวลาแล้วก็มองว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถทำได้ตลอดอยู่ที่เราเนี่ยบริหารเวลาเป็นหรือเปล่านะคะและท่านเชื่อว่า work hard play hard ไม่มีอยู่ในโลกจริงไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะวิกฤตตัวจริงนะครับคือปี40คนขอเงินกู้บ้านไม่ได้ซีโร่จริงๆนะฮะเพราะอะไรเพราะแบงค์พังหมดไม่มีแบงค์ไหนให้เงินกู้เลยผมยังจำได้ตอนนั้นผมต้องวิ่งไปอาคารสงเคราะห์ลูกค้าอยู่บางบัวทองต้องไปขออาคารสงเคราะห์ที่ศรีนครินทร์เพราะตอนนั้นอาคารสงเคราะห์เป็นแบงค์เดียวที่ยังปล่อยแล้วก็มีบัดเจ็ตจากรัฐบาล เงินกู้แบงค์ซีโร่นะครับพวกเราล้มระเนระนาดนะครับวันนี้มันไม่ใช่วันนี้ดีมานด์ยังมีนะครับ GDP growth 2% ผมถือว่าไม่ใช่วิกฤตนะครับแล้วปัญหาของสังหาริมทรัพย์ที่วันนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นอะไรที่คนรับรู้เยอะมากมันคือเซกเมนต์คอนโดไม่ใช่พวกทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยวมันเป็นคอนโดนะครับผมว่าครั้งนี้ผมเจอสภาพอย่างนี้เป็นครั้งที่6หรือ7แล้วในชีวิตคืออย่างนี้ฮะคอนโดมันต่างจากแนวรับตรงไหนคอนโดมันต่างที่คุณมีที่คุณขึ้นคอนโดยังไม่ต้องไปขอกู้แบงค์เพราะลูกค้าไม่แคร์คุณเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยคุณมีห้องตัวอย่างก็ขายได้ละเสร็จปั๊บคุณก็ค่อยถืออันเนี้ยไปขอเงินกู้แบงค์เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับซัพพลายจริงๆมันยังไม่ทันมาเลยแต่ว่าเราประกาศว่าซัพพลายมาแล้วให้คนมาซื้อการโอนจริงๆก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนซื้อเป็นเก็งกำไรมันชวนให้คนเก็งกำไรที่สุดเพราะว่ามันมีเวลา3ปีที่คุณจ่ายแล้วคุณค่อยจ่ายเงินก้อนใหญ่ในขณะที่แนวราบเวลาคุณไปซื้อคุณต้องจ่ายเงินเลยวันนี้3ล้านเนี่ยภายในเดือน2เดือนคุณต้องจ่ายก็3ล้านละเพื่อโอนบ้านคอนโดเหรอคุณวาง100,000คุณผ่านอีกเดือนละ20,000ไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นมันชวนให้เก็งกำไรมากเวลาเศรษฐกิจอย่างนี้มานะครับการเก็งกำไรพวกนี้มันหายแต่ถามว่ามันยังมีดีมานด์มั้ยมันยังมีวิธีแก้โดยปกติในโลกนี้เวลาดีมานด์ซัพพลายมันไม่แมทช์กันก็ทำไงฮะก็ลดซัพพลายถูกไหมฮะวันนี้ดีมานด์สมัยก่อนที่มันดูเนี่ยมันเป็น illusion demand จาก investor จีนจากเก็งกำไรไทยวันนี้ illusion demand มันหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดต้อง adjust ด้วยการที่ supply ลดแล้ว supply ลดแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ของที่ค้างอยู่จะค่อยๆถูก absorb ไปนานเท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วแต่ segment ไหนอย่าง segment 3-4 แสนพวก luxury ทั้งหลายก็อาจจะนานนิดนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าคนไทยจะมีสักกี่คนมีปัญญาซื้อคอนโดห้องละ50ล้าน100ล้านเซกเมนต์ล่างที่เป็นเซกเมนต์ทั่วๆไปเนี่ยผมก็ว่าจะใช้เวลาในการรับสอบเร็วกว่าเพราะฉะนั้นถามผมมันไม่ใช่วิกฤตแต่มันเป็นเวลาที่ตลาดกำลังรีอะดจัสต์ตัวมันเองครับแล้วในช่วงที่เศรษฐกิจตอนนี้หลายๆที่จะได้ยินคนเลย์ออฟใช่ครับใช่ครับใช่ครับเรามีวิธีการในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่อยู่ในองค์กรถึงเห็นว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้กำลังแบบเจอสถานการณ์แบบนี้การแข่งขันที่สูงแบบนี้เรามีวิธีในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเราอย่างไรเอาอันแรกก่อนนะครับผมว่า performance เป็นตัวตอบเรายังห่างจากคำว่าต้องเลย์ออฟเยอะมากอันนี้อันแรกก่อนนะครับอันที่สองคือ culture ในองค์กรที่เราต้องสร้างต่อคือองค์กรผมเนี่ยตั้งแต่ตั้งบริษัทมาต้องใช้คำนี้เลยนะ even วิกฤต40ผมไม่เคยเลย์ออฟ40ยังมีเงินเดือนจ่าย2เดือนก็ไม่เคยเลย์ออฟนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเราเลย์ออฟแล้วเราเชื่อว่าธุรกิจมันยังไปได้วันที่มันพลิกกลับมาธุรกิจผมคือคนวันที่พลิกกลับมาเรากลุ่มคนไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเลย์ออฟแต่ต้องนึกนะฮะถ้าคุณอยากจะสโลว์ดาวน์ง่ายๆคนออกคุณก็ไม่ต้องรับถูกไหมครับนั่นคือไม่ใช่เลย์ออฟเพียงแต่ว่า
ผมไม่ได้ให้กำลังใจพนักงานในเชิงเรื่องเลย์ออฟเพราะผมเชื่อพนักงานผมทุกคนรู้ว่าผมไม่เลย์ออฟด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทแต่ในขณะเดียวกันเราต้องบอกพนักงานเรากลับทางฮะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พวกคุณต้องทำงานหนักขึ้นนี่สองวันก่อนเพิ่งนั่งกินข้าวกับพนักงานก็บอกเฮ้ยผมรับรองคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่โดนเลย์ออฟหรอกแต่คุณต้องทำใจว่าคุณทำงานสองเท่าได้เท่าเดียวนะเมื่อปีที่แล้วคุณทำงานสองเท่าได้สองเท่ามาถึงเอาท์พุตที่ได้วันนี้คุณเตรียมใจเลยนะคุณทำสองเท่าได้เท่าเดียวด้วยสภาพที่มันเกิดขึ้นอยู่ก็เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำเรื่อง culture ค่อนข้างจะเยอะมากที่บริษัทครับทีนี้มีวิธีในการวัดผลประสิทธิภาพของทีมที่ดูแลเรื่องของ innovation อย่างไรบ้างคะ innovation เนี่ยแปลกนะฮะมันเป็น something ที่ contradict กันถ้าคุณปล่อย innovation แล้วคุณบอกว่าลุยผมตาทาเละนะครับแต่ถ้าคุณไปบีบบังคับก็ว่าเฮ้ย1 2 3 4 innovation ก็ไม่เกิดงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในองค์กรเนี่ยเราสร้างเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับเป็น process VC ก็ไม่ต่าง3เดือนคุณต้องมาเล่าให้ผมฟังคุณถึงไหนล่ะ6เดือนคุณต้องมาเล่าให้ผมฟังว่าคุณถึงไหนล่ะนะครับแต่ถึงไหนเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้อง success คุณจะต้องอะไรแต่มันคือการ discipline คนว่า3เดือนคุณต้องทำอย่างนี้และนะครับเราใช้ design thinking process เคยได้ยินใช่ไหม design thinking empathy define ideate prototype test เพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงที่เขาต้องมา report เราเขาจะต้องเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยช่วงนี้ผมจะถึงตรงนี้ช่วงนี้ผมจะถึงตรงนี้ช่วงนี้ผม prototype เป็น test ละแล้วพอเขา prototype test เนี่ยเขาก็จะบอกเลยเขาจะโปรโตไทป์เทสอีก4ครั้งภายในช่วง3เดือนเขาต้องทำโปรโตไทป์เทสให้อีก4ครั้งผมว่าไม่ต่างจาก VC นะไม่ต่างจากสตาร์ทอัพเนาะเวลาเขาไปขอตังค์ VC ก็คงบังคับเขาอย่างนี้เหมือนกันว่าคุณต้องโปรโตไทป์เทสภายในเดือนนี้เดือนนี้คุณต้องเอามาให้ผมดูว่าโปรโตไทป์เทสผลเป็นยังไงแต่ผลเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราดูก็คือว่าเวลาคุณโปรโตไทป์แอนด์เทสแล้วคุณเอมพาธีอ่ะสิ่งที่คุณได้มามันมีความนะฮะไม่ใช่มี result ได้สุดท้ายไหมแต่มี quality ไหม empathize ลูกค้าเนี่ยคุณไป empathize ลูกค้าหรือคุณไปขายของเคยเจอไหมฮะคนบางคนเวลาอินกับ product มากๆพอลูกค้าบอกพอ test เสร็จปั๊บตอนกลับก็ไปถามเป็นยังไง test เป็นยังไงอ๋อมันไม่ดีตัวเออพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะมันดีคือ เราจะ defense ของเราเต็มที่งั้นเราจะฟังแล้วเราจะรู้ quality ของการทำงานของเขาว่าเป็นยังไงนี่คือวิธีคอนโทรลแบบไม่ได้คอนโทรลอินโนเวชันจำได้ไหมฮะเราทุกคนเรียนเหมือนกันหมดสปีดคือคีย์ของอินโนเวชันงั้นสิ่งที่เราพยายามทำคือเราพยายามพุชให้เขามีสปีดที่ใช่คุณภาพที่ใช่เอาท์พุตไม่เกี่ยวสิ่งนี้ที่มีสังเกตเห็นก็คือพี่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะได้ช่วยฝากทิปนิดนึงว่าในการบริหารเวลาค่ะคือ1วันเนี่ยมีงานที่ต้องทำเยอะประชุมก็ค่อนข้างเยอะด้วยเรามีวิธีการเติมเต็มความรู้ตัวเองอย่างไรการเรียนรู้วันนี้ทุกคนมีโอกาสการเรียนรู้ที่ amazing มากกว่ารุ่นผมเยอะคุณหยิบเครื่องมาคุณเรียนรู้ได้แล้วคุณอยากรู้คนน่ะถ้ามันอยากรู้เรื่องอะไรมันหาทางเรียนรู้เองอ่ะแต่ถ้ามันไม่คิดอยากจะเรียนรู้มันหา excuse ซะเองอ่ะ work hard play hard ไม่มีในโลกไม่มีในโลกนั่งประชุมคุณก็เรียนได้นั่งประชุมคุณก็สนุกได้ผมนั่งประชุมนี่ลูกน้องนั่งหัวเราะแต่หัวเราะสักแป๊บโดนผมด่า คือโลกนี้คือที่ทำงานและที่ที่เราสามารถเรียนรู้และเป็นที่ที่เราสามารถสนุกกับมันตลอด24ชั่วโมงมันไม่ใช่ว่านี่คือเวลางานฉันทำงานฉันไม่ว่าง mindset ฉันคือทำงานฉันนั่งพักเฮ้ยขอกินกาแฟฉันนั่งพักฉันไม่ทำงานนั่นงานมันเครียดงานเพราะฉะนั้นต้องทำให้กินกาแฟจริงเหรอผมคุยผมเจอผู้บริหารหลายคนผมขอประทานโทษนะถ้าบอกไม่มีเวลาจะมาเรียนรู้เลยอ่ะให้โกหกตัวเองป่ะไม่มีเวลาว่างรีแลกซ์ในระหว่างการทำงานในวันเลยโกหกป่ะสร้างภาพป่ะทุกผู้ตรงไหมป่ะครับขอประทานโทษจริงๆค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าผมไม่เชื่อว่าขอโทษนะครับทฤษฎีเขาสอนว่าเราโฟกัสอะไรได้ไม่เกิน15นาทีจำได้ไหมแล้วตอนที่คุณ lose focus คุณทำอะไรอ่ะเมื่อถึงแฟนอยู่เปล่า คิดถึงว่าเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนกับแฟนอยู่หรือเปล่านั่งนึกว่าเมื่อเช้าเดินออกมาจากบ้านแล้วแม่ด่าเราจะทำไงหรือเปล่า
that's a waste time คุณต้องรู้จักคุณเชื่อไหมถ้าคุณเอาเวลาเก็บตกระหว่างวันมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์นะโอ้เวลาเก็บตกคุณมหาศาลอะแต่คุณมีลักษณะนิสัยที่อยากทำหรือเปล่าหรือ excuse กับตัวเองว่ามันเหนื่อยเหลือเกินฉันไม่เอาละพอเข้าใจประเด็นใช่ไหมครับผมนั่งคุยมีตติ้งอยู่อะเวลามันมีซันนี่เวลาไม่ใช่บทบาทผมอะโถผมยังนั่งดู YouTube อยู่เลยเอ้ยวันนี้มีเรื่องอะไรวะสุดท้ายค่ะพี่อยากจะให้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์เศรษฐกิจของวงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงอีกสัก2ปีข้างหน้านี้ว่าคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างใครพรีดิคให้คุณได้โกหกใครพรีดิคให้คุณได้โกหกโลกวันนี้มันไม่มีใครพรีดิคได้เพราะวันที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอินกรีเดียนที่ผสมกันเนี่ยรีแอคชั่นของแต่ละรัฐบาลแต่ละรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเอางี้คุณนึกออกไหมว่ารัฐบาลนี้จะอยู่นานแค่ไหนคุณนึกออกไหมว่าพอลิซีรัฐบาลเนี่ยที่เขาต้องอิมโพรไวส์เวลาเขาเจอต่อเขาจะมีอะไรใหม่ๆออกมาบ้างคุณนึกออกไหมผมไม่รู้ผมว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่รู้ผมว่าเขาก็ต้องนั่งดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณนึกออกไหมว่าอีก6เดือนประเทศไทยจะเป็นยังไงผมขอยกคำของคนคนหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอแล้วผมช็อกเลยนะสิ่งที่เขาพูดผมเจอเขาผมพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจผมบอกเฮ้ยโลกนี้มันบ้าว่ะเราเรียนอีคอนนะรัฐบาลอัดเงินเข้าระบบเนี่ยนะอินเฟลชันมันต้องมาเงินมันเยอะอะใช่ไหมคะถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะรู้เลยเงินเยอะในระบบเมื่อไหร่อินเฟลชันต้องมาเพราะอะไรคนจะจับจ่ายเงินมันเยอะอินเฟลชันมาแปลว่าอะไรดอกเบี้ยขึ้นกรรมทำมา5ปีแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยรัฐบาลทุกรัฐบาลอัดเงินเข้าไปทราบใช่ไหมฮะอเมริกาก็อัดยุโรปก็อัดจีนมาอัดหลากเลยญี่ปุ่นอะไรญี่ปุ่นนี่อัดเงินมากี่ปีแล้วจนกระทั่งดอกเบี้ยติดลบอัดเงินเข้าระบบเฮ้ยทำไมเงินเฟ้อไม่มาเขาบอกอนุพงศ์จำเอาไว้เราพูดกันเสมอว่าต้องฉีกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใหม่แล้วทำไมเขาบอกอนุพงศ์จำมันไว้เศรษฐศาสตร์คืออะไรอยู่รู้ป่ะเขาถามบอก what do you know what is economy บอกอะไรIt's a mass psychology. Once mass psychology เปลี่ยน theory economy ต้องเปลี่ยนแล้ววันนี้ mass psychology มันเปลี่ยนคนอยากเก็บเงินคนไม่อยาก spend เงินยิ่งมาเยอะฉันยิ่งเก็บเงินเก็บด้วยอะไรวันนี้มันมี option สมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมรุ่นผมมีสตังค์ไปฝากแบงค์ return ห่วยมากต้องลงทุนวันนี้ดูสิฮะมีกองทุนนู่นกองทุนนี่กองทุนนั่นมาเต็มไปหมดไม่ต้องลงทุนเงินสามารถงอกเงยได้นอกเหนือจากการเอาไปลงทุนลงทุนหมายถึงลงทุนฟิสิคอลจริงๆเพราะฉะนั้น investment มันเลยไม่เกิด economy is mass psychology ผมถ้าไปลงผมขอโทษอาจารย์เศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับผมมีลูกมีหลานผมไม่ให้เรียนเศรษฐศาสตร์เพราะเรียนจบ4ปีตำราปีหนึ่งเสร็จต้องเผาทิ้งเห็นด้วยไหม Economy is mass psychology เนี่ยพอมันเป็นอย่างเนี้ยเราพรีดิคไม่ได้เลยเราทำได้อย่างเดียวคือเราต้องคอยฟังคอยรู้คอยเห็นแล้ว improvise ในสิ่งที่เราเห็นค่ะได้ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีเชื่อว่าผู้บริหารหลายคนนะคะในช่วงนี้เนี่ยต่างก็เจอวิกฤตกันทั่วหน้านะคะทั้งองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นหัวใจนะคะของการที่จะ engage กับพนักงานเนี่ยคือต้องสื่อสารกับพนักงานอย่างตรงไปตรงมานะคะระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทั้งนี้ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสนะคะ TechSource ขอเป็นกำลังใจผลักดันแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วพบกันใหม่ใน TechSource Podcast Episode หน้าสวัสดีค่ะ TechSource Sparking Innovative Thoughts